สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแพรและเชอร์ลีนอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเชอร์ลีนก็ใกล้จะครบ7เดือนแล้วค่ะแต่ว่ามาก่อน7เดือนนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยกับคุณหมอนะคะว่าคุณหมอแนะนำอะไรบ้างแล้วก็ให้ความรู้อะไรเผื่อเป็นประโยชน์กับแม่ๆคนอื่นๆค่ะตามมากันเลยค่ะอะไรมีปัญหาไหมเอ่ยหลังจากที่เราเริ่มกินกันยังโอเคอยู่ใช่ไหมโอ้ยังโอเคค่ะยังเป็นเส้นเดิมแต่อย่างที่บอกไงคะเพราะว่าช่วงนี้เขาจะไม่ค่อยขึ้นและคือจะขึ้นบ้างแต่ไม่ได้เร็วมากเนาะอาจจะเดือนละ2ขีดถึง3ขีดซึ่งของเขาก็เมื่อเราเทียบกับรอบที่แล้ว8โล4เนาะอันนี้9โล1ก็โอเคโอเคก็เยอะกว่าคนอื่นด้วย สงสัยแล้วตอนนี้เริ่มดูว่าแม่พามาหาใครน่าจะจำคุณหมอได้นะเอาหรอคะได้หรือเปล่าถ้าจำได้จะยอมให้เราจับนะแต่อันนี้จะอาจจะไม่ยอมให้เราจับแหละโอเคคุณหมอดูหน่อยเริ่มกลัวแล้วตอนนี้เริ่มกลัวคนแปลกหน้าเนาะก็ทำอันนี้คือพัฒนาการตามวัยไม่เป็นไรแล้วก็ช่วงนี้จะติดคุณแม่มากขึ้นค่ะติดเรามากขึ้นแล้วก็ติดคนเลี้ยงมากขึ้นค่ะเหมือนเขาจะเลือกแล้วว่าใครจะให้ใครอุ้มเขาจะจำได้ว่าคนนี้เป็นคนคุ้นเคยคนนี้เป็นคนที่อยู่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาที่เราเดินหนีเขาจะคิดว่าเราไม่กลับใช่ใช่ค่ะอันนี้กำลังจะปรึกษาคุณหมอเลยเราวางเขาในห้องแล้วเราจะเดินไปทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะร้องไห้น้ำตาไหลมากกับเขาจะคิดว่าเราจะไม่เดินกลับมาหาเขาอีกอันนี้คือความคิดของเด็กวัยนี้แล้วก็ทำให้เขากลัวการแยกจากตอนนี้เริ่มมีแล้วก็เขาเรียกว่า separation anxietyก็จะเริ่มได้ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปบางคนก็ลักษณะเด่นๆก็7ถึง8เดือนอย่างเงี้ยค่ะวิธีแก้คือเล่นใจเอกให้เขารอได้ใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่ต้องเล่นใจเอกกับเขาการเล่นใจเอกหนึ่งช่วยให้เขารอเป็นเนาะเพราะว่าเขาก็จะแบบแอบดูว่าเมื่อไหร่แม่จะโผล่ออกมาให้เขาเห็นเนี่ยเขาก็จะทำให้เขารอได้ส่วนเล่นใจเอกอันที่สองก็คือทำให้เขารู้ว่าแม่ไม่ได้หายไปไหนแม่หลบอยู่แบบเดียวใช่แม่หลบแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่ก็โผล่มาเพราะฉะนั้นถ้าเขาติดใครอยู่กับใครมากขึ้นก็ให้เล่นใจอีกบ่อยๆเนาะอันนี้คือการละเล่นที่ต้องเล่นในช่วงนี้ส่วนเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการนอนค่ะปกติที่เขาเคยแบบหลับดีๆสบายๆบางคนเริ่มตื่นกลางคืนบ้างค่ะอาจจะตื่นมาแบบร้องขอให้เราอุ้มร้องให้เรากอดให้เราให้นมหน่อยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวัยเขาจริงๆอ่ะก็เหตุผลเดียวกันเริ่มมี separation anxiety เพราะฉะนั้นเขาก็จะกลัวว่าเราจะไม่อยู่ด้วยเขาก็จะตื่นกลางคืนหน่อยมีไหมชาลีมีไหมมีตื่นกลางคืนบ้างมันถี่กว่าแต่เดิมที่เคยเป็นไหมคะเท่าเดิมก็เท่าเดิมเนาะโอเคคราวนี้ถ้าตื่นกลางคืนเราจะต้องฝึกแล้วเพราะเราอยากให้เขานอนได้เป็นเวลามากขึ้นจะได้มีสุขนิสัยการนอนที่ดีเนาะถ้าตื่นกลางคืนแนะนำว่าห้ามสนใจก็คือไม่สนใจเลยค่ะใช่ค่ะเขาเล่นและเราไม่ให้เขาเล่นเนี่ยค่ะเราต้องไม่เปิดไฟต้องให้มันเป็นเวลานอนไม่เปิดไฟไม่อุ้มเนาะแล้วก็ให้เขานอนเองให้ได้เพื่อที่เราจะให้เขาฝึกในการหลับแล้วก็หลับได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องใช้การอุ้มปอบหรือไม่ต้องใช้การที่จะต้องมากินนมเพื่อปอบตัวเองให้หลับอันนี้จะเป็นการที่จะได้ฝึกเรื่องการหลับการตื่นให้ดีขึ้นด้วยเนาะวิธีทำก็คือมันจะไม่ยากเลยแค่เราไม่สนใจแต่มันจะยากสำหรับคุณแม่เพราะว่าเราก็จะเครียดแล้วเราก็จะแบบโอ้ห่วงลูกเนี่ยค่ะแนะนำว่าให้แยกเตียงนอนเราจะทำได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเรานอนเตียงเดียวกันเนี่ยเวลาเขาตื่นเราก็จะต้องมาดูเขา มากกว่าคุณแม่คุณพ่อที่แยกเตียงเนาะแล้วก็การแยกเตียงจะลดโอกาสการที่เขาตื่นกลางคืนได้ดีด้วยอันนี้เป็นเบสแชร์ลิงนะคะนอนเตียงเดียวกันค่ะอาจจะมีแยกเป็นแบบฟูกหรืออะไรออกมาก่อนก็ได้ค่ะค่อยๆแยกออกแยกออกค่อยๆแยกออกแล้วก็พอรู้สึกว่าเขาตื่นปุ๊บเรายังไม่แสดงตัวคุณแม่แกล้งหลับค่ะเราแกล้งหลับไม่เปิดไฟค่ะทำทุกอย่างให้เงียบๆเหมือนตอนกลางคืนแล้วก็รอดูว่าบางคนเขาก็จะพลิกไปพลิกมาร้องแป๊บหนึ่งแล้วก็นอนต่อได้แต่บางคนก็ร้องเป็นชั่วโมงนะคะแต่วันต่อๆไปมันจะน้อยลงเรื่อยๆคือการฝึกอันนี้เราไม่ได้ต้องอาศัยอะไรมากแค่ขอให้ใจแข็ง
แล้วก็วัยนี้เราไม่ต้องอุ้มตลอดแล้วอย่างที่คุณหมอบอกมันจะเป็นช่วงวัยที่เขาเริ่มรู้ว่าเสียงร้องไห้เขาเนี่ยมันทำอะไรได้เยอะเสียงร้องไห้เขามันต่อรองพ่อแม่ได้นะเสียงร้องไห้เขาทำให้คุณพ่อคุณแม่หันมาสนใจเขาได้เพราะฉะนั้นเขารู้ว่าเสียงร้องไห้เขามี power ช่วงนี้เขาจะใช้เสียงร้องไห้เป็นหลักเขาเรียกร้องดราม่าดราม่าเป็นร้องแบบไม่มีน้ำตาค่ะไม่น้ำตาจระเข้ร้องเพราะต้องการใช่ให้เราตอบสนองอย่างเมื่อกี้เขาแบบไม่อยากอยู่ตรงนี้ตอนนี้อยากอยู่ตรงนี้เขาก็ร้องพอคุณพ่ออุ้มปุ๊บเขาก็เงียบก็คือมันเป็นการที่เขารู้ว่าเสียงของเขาเนี่ยมันบอกให้เราทำตามที่เขาต้องการได้นะอย่างนี้ค่ะเนาะเป็นพฤติกรรมอยู่แล้วที่เราจะเจอค่ะเรื่อง okay. กินจริงๆช่วงนี้ก็กินเก่งค่ะนะให้กินก็กินได้ดีป้อนได้ดีแต่ก็จะมีช่วงที่เขาจะเป็นแบบเลือกกินบ้างปฏิเสธบ้างเดี๋ยวจะมีและช่วงประมาณใกล้8-9เดือนเนาะคุณแม่จะใช้เทคนิค BLW ลองให้เขาจับมือด้วยบ้างก็ได้เพราะว่าเขาเริ่มจับของและคว้าได้ดีขึ้นแน่นขึ้นแล้วเอาเข้าปากได้ดีขึ้นเริ่มประมาณสักประมาณ7-8เดือนใช่ตอนนี้เขานั่งตรงแล้วเนาะเนี่ยค่ะแล้วเวลาเขาคว้าหรือจับอะไรเขาก็เริ่มที่จะเอามือมาจับแล้วเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นมันไม่สะเปะสะปะคว้าเหมือนแต่ก่อนแต่ว่ามันเตี้ยน้อยคุณหมอคะเดี๋ยววัยนี้เราจะเริ่มมีหนังสือกันเนาะคุณแม่หนังสือเราอยากให้เป็นหนังสือผ้าหรือเป็นหนังสือโฟมอะไรก็ได้ที่มันจะไม่ได้แบบฉีกง่ายแล้วเวลาเขาเอาเข้าปากค่ะมันจะได้ไม่มีปัญหาเนาะแล้วตอนนี้ถ้าสังเกตก็คือน้องเขาจะนั่งตัวตรงได้แล้วของเล่นตอนนี้เราอยากให้เน้นวางไว้ด้านข้างเนาะเพื่อให้เขาเอี้ยวตัวไปเอาให้เขาเอี้ยวตัวไปเอาใช่ค่ะพยายามวางของเล่นด้านข้างเขาจะเริ่มเอี้ยวตัวแล้วถ้าเราสังเกตแล้วเขาก็จะหันไปเอาของด้านข้างได้ดีขึ้นเนาะอันนี้คือท่าของกระตุ้นพัฒนาการในช่วงประมาณ7เดือนนะคะแล้วก็หนังสือเนี่ยมันจะช่วยเวลาที่เราเปิดภาพแล้วเราเปิดหน้าต่อไปน้องเขาจะจำภาพนี้ได้มันจะเป็นการฝึกให้เขาดูภาพก่อนภาพหลักก่อนหน้าเนี่ยเขาจะจำได้ส่วนภาพที่เปิดเขาก็จะรู้ว่าก่อนหน้านี้มันคือภาพวัวเป็นการฝึกสมองเขาในช่วงการจำภาพไปมาสลับไปมาซึ่งหนังสือเป็นสิ่งที่ทำได้โดยที่ iPad หรือโทรศัพท์ทำไม่ได้อันนี้เป็นข้อดีที่เราจะต้องมีหนังสืออยู่แล้วก็ช่วงนี้ให้ดูไม่ดูค่ะก็จะมองดูแบบไม่ค่อยสนใจก็จะมีมาจับมาอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้จะนั่งดูจริงจังถ้าเราอยากให้เขาสนใจเราก็คุณแม่ประคองหน้าเขาให้มองนิดนึงแต่เขาชอบอ่านหนังสือนะคะแต่ตาเขาก็ชอบโอเคเราก็ให้เขาสนใจนิดนึงแล้วทำเรื่อยๆทำบ่อยๆเดี๋ยวเขาจะดูเองแล้วเขาก็จะรักกันแหละเนาะโอเคว้าเริ่มกลัวคุณหมอแล้วนะเล่นด้วยได้ไหมเนี่ยแล้วช่วงนี้ระวังเขาแล้วหันหลังเขาร้องไห้แล้วต้องฝึกให้เขาอยู่คนเดียวแล้วใช่ไหมคะจริงๆฝึกหรือเปล่าหรือว่าเขากลัวว่าเขารู้สึกไม่สีเคียวอ่ะเวลาเราแบบเราหายไปแล้วเขาร้องเนี้ยเราควรจะรีบเข้าไปโอบหรือเราควรจะทิ้งไว้สักคนแม่ถ้าเป็นอย่างนั้นคุณแม่เล่นใจดีตอนนั้นเลยตอนนั้นเลยใช่ไหมคะใช่เพราะเขาคิดว่าเรากำลังจะหายไปนะคุณแม่ก็หาอะไรก็ตามเป็นผ้าหรืออะไรแบบจับหีออกมาหน่อยเขาจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ไปไหนหรอกเราอยู่ใกล้ๆเขาเนาะแล้วเรื่องหนังสือจบไปคราวนี้ช่วงนี้ก็การละเล่นก็เป็นแจ๊กอีกเน้นหลักๆเนาะแล้วอันต่อไปก็คือเวลาที่เขากินคุณแม่ก็ให้กินหลากหลายอยู่แล้วเราไม่มีปัญหาเรื่องมีคืนหรืออะไรให้เห็นเนาะทั้งที่ผ่านมาคุณแม่ก็เพิ่มความอยากได้นะคะเพราะว่าช่วงประมาณ 7-8 เดือนความอยากของอาหารเนี่ยเพิ่มได้แล้วเขาเรียนรู้ว่าเขาจะใช้เหงือกเคี้ยวเป็ดช่วงนี้เริ่มอาหารว่าเป็นผลไม้ได้ควรเริ่มตอนบ่ายโมงใช่แล้วก็ช่วงนี้ถ้าหลังจากน้องกินอาหารเขาจะถ่ายยากเหมือนแบบต้องเบ่งหน่อยนึงแหละคือจะต้องเบ่งแล้วก็บางคนก็จะเหมือนว่าไม่ถ่ายมา2วันเนี่ยแล้วค่อยถ่ายทีเดียวแนะนำว่าให้กินมะละกอช่วงบ่ายได้เป็นมะละกอบีบีอ่ะผสมผลไม้อย่างอื่นได้เนาะมีผลไม้อะไรต้องห้ามไหมคะที่แบบว่าอย่างในวัยนี้ผลไม้ต้องไม่ใช่อะไรกลมๆคือถ้าเราต้องการให้เขาแบบกินเป็นลูกๆอย่างเงี้ยค่ะผลไม้กลมๆเราไม่ให้กินเพราะว่ามันจะลื่นลงคอเงาะลำไยมิ้นจี่พวกนี้ถ้าเราจะให้เขากินนะคะเราต้องทำเป็นชิ้นๆเล็กๆไม่เอาเป็นลูกๆน้ำส้มกินได้แต่ว่าเราจะไม่กินน้ำผลไม้เพราะว่าน้ำผลไม้เนี่ยมันเน้นเรื่องน้ำตาลมากกว่าแล้ววิตามินในนั้นมันจะไม่ได้เยอะมากเรากินน้ำผลไม้ที่เป็นของของใช่ใช่ค่ะน้ำผลไม้ที่เราคั้นด้วยบางทีบางบ้านใช้น้ำผลไม้ใส่ขวดให้เขาดูอันนี้มันจะมีผลเรื่องฟันเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากเป็นเดือนฟันเขาก็จะเริ่มน้ำผลไม้พวกนี้มันจะทำให้ฟันผุ
แล้วก็มันเป็นน้ำตาลเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเขากินกลุ่มน้ำผลไม้เขาจะอิ่มแล้วเขาจะไม่ยอมกินข้าวค่ะไม่กินข้าวเป็นหลักใช่กินข้าวเป็นหลักน้ำผลไม้อาจจะแบบมีบ้างแต่ไม่ต้องเยอะกินนิดหน่อยหน่อยได้ให้เขาได้รับรสชาติได้แต่ว่าเราจะไม่ให้เขาใส่แก้วใส่ขวดแล้วดูดกินแบบเรียบตัวบางคนนะคะคิดว่ากินน้ำผลไม้ก็ดีบ้างให้ลูกกินแต่น้ำส้มเป็นขวดขวดกินแต่น้ำส้มอย่างเดียวเลยแล้วเขาก็จะเป็นเด็กติดหวานกินข้าวไม่เป็นเคี้ยวข้าวไม่เป็นแล้วฟันก็ไม่ดีด้วยเพราะว่าเวลาเด็กๆเขาดูดนมแล้วดูดน้ำผลไม้มันก็จะมีน้ำตาลที่เยอะก็จะมีผลเรื่องฟันเนาะโอเคค่ะมีอะไรแนะนำอีกไหมคะก็ไม่มีคุณหมอกังวลเรื่องนอนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มแบบติดกระตือมากขึ้นอย่างน้อยต้องนอนกี่ชั่วโมงคะจริงๆตอนนี้ก็15ชั่วโมงค่ะตอนกลางคืนค่ะแล้วก็จริงๆเขาจะแนปตอนกลางวันค่ะอาจจะแนปไม่ได้นานหรอกนอนกลางวันน้อยลงใช่มีอาหารอาจจะนอนแบบครั้งละครึ่งชั่วโมงเองไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าได้นอน2ครั้งต่อวันก็ครึ่งชั่วโมงถึง3ชั่วโมงบางคนนอนกลางวันได้ถึง3ชั่วโมงแต่ถ้านอนรวมๆทั้งวันทั้งคืนค่ะ12ถึง15ชั่วโมงช่วงนี้เขาโดนขอไหมคะคุณแม่ก็มีก็มีหรือบางครั้งเครื่องบ้างเนาะใช่เดี๋ยวจะมีอันนึงที่เขาจะทำนะคือเขาจะเครื่องของแล้วพอเราไปเก็บเขาก็จะมีอันนี้เขาต้องการรู้ว่าเขาเป็นเจ้านายเราหรือเปล่าเขาคุมพี่เลี้ยงได้ไหมถ้าเกิดว่าเขาโยนปุ๊บพี่เลี้ยงเก็บมาให้เขาก็จะโยนใหม่แสดงว่าเขาเป็นเจ้านายนะอย่างนี้นะคะวิธีแก้คืออย่าเก็บให้เขาไปเก็บเองถ้ามันอยู่ไกลแล้วเขามองด้วยสายตาเราห้อยคืออยากได้มากมากอุ้มเขาไปใกล้ๆแต่เขาได้เป็นคนเลือกมือเด็กขึ้นมาเองให้เรารู้ว่าเราอยู่กับเขาได้ช่วยเหลือเขาได้แต่เราไม่ช่วยทุกอย่างแล้วก็เขาจะได้ไม่คอนโทรลเราเมื่อเขาโตขึ้นช่วงนี้จะเริ่มมีอย่างนี้ค่ะโดยเป็นเรื่องของพัฒนาการตาบอดที่เริ่มแบบเป็นตัวของตัวเองเริ่มมีการทดสอบพ่อแม่ก็ประกอบกับเริ่มกลัวชนแตกหน้ากลัวการแยกจากก็เลยจะมีอารมณ์หงุดหงิดมากขึ้นเดี๋ยวเราไปฉีดวัคซีนกันได้โรคปอดติดเชื้อนิวโมคอคคัสแล้วก็ป้องกันติดเชื้อในสมองด้วยเชื้อตัวนี้มันขึ้นไปที่สมองด้วยค่ะแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อในสอบถามคุณหมออีกเรื่องนึงก็คือว่าจะเอาลูกออกนอกบ้านเนี่ยได้ประมาณช่วงไหนดีถ้าเป็นไปได้อะค่ะเราไม่ค่อยอยากให้ออกนอกบ้านก่อน6เดือนเพราะว่าจริงๆควรจะได้วัคซีนอย่างน้อย3เข็มจะช่วยได้ดีกว่าแต่ถ้าเราไปเที่ยวแบบสวนสาธารณะที่มีอากาศแบบเปลี่ยนแปลงได้ดีๆโล่งๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ออกได้ไม่เป็นไรโอเคไปเที่ยวได้นะคือถ้าเราแบบอยากมีประสบการณ์ท่องเที่ยวกับลูกเนี่ยช่วงวัยนี้เป็นวัยที่ไปได้แล้วถ้าเราอยากไปถ้าสมมติอย่างไปต่างประเทศเนี่ยวัยนี้ก็ไปได้ไปได้แล้วถ้าอยากไปค่ะโอเคก็ไปได้แต่ก็ต้องมีความเตรียมความพร้อมหน่อยค่ะอาจจะเตรียมยาเตรียมนู่นเตรียมนี่แต่ถามว่าเขาไปตรงนี้เขาจำได้ไหมเขาจำไม่ได้ความทรงจำแรกในเด็กส่วนมากเริ่มประมาณ2ขวบถ้าเราลองนึกย้อนกลับไปว่าครั้งแรกที่เราจำอะไรได้ตอนอายุเท่าไหร่2ขวบใช่ส่วนมากความทรงจำแรกจะเป็นช่วงนั้นแต่ว่าในการดูแลช่วงนี้การดูแลมันจะเป็นการสร้างนิสัยคล้ายๆกับเป็นแบบจิตใต้สำนึกเขาใช่ไหมคะมันจะดูแลเขา3ปีแรกเป็นช่วงสร้างนิสัยเพราะฉะนั้นถ้าลูกอยู่กับเราในช่วง3ขวบแรกอะค่ะดีที่สุดเพราะว่าเราได้ดูแลแล้วก็ได้ให้ความรักมีความสัมพันธ์กันเราได้รู้ได้เรียนรู้แล้วเขาก็จะก๊อปปี้เราเพราะว่าเด็กวัยนี้เขาจะเริ่มก๊อปปี้นิสัยตั้งแต่หลัง1ขวบเนาะก็จะมีว่าพ่อแม่ทำยังไงเขาก็จะทำตามแบบนี้ค่ะเพราะคนช่วงนี้คนอยู่กับพ่อแม่ดีที่สุดคือว่าถึงแม้เขาจะจำไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็นการสร้างนิสัยฝังใช่อย่างที่คุณหมอบอกตั้งแต่แรกเกิดที่ว่าเราต้องอุ้มนะเราต้องคุยกับเขาบ่อยๆอันนี้มันก็จะเป็นนิสัยตอนโตคือทำให้เขารู้สึกว่าเขาไว้ใจเราไม่มองโลกในแง่ร้ายและไม่คิดว่าตัวเองอยู่คนเดียวมันจะไปเห็นชัดๆคือตอนเขาเป็นวัยรุ่นพอแบบถ้าเราอุ้มบ่อยๆแรกเกิดคุยบ่อยๆแรกเกิดทำให้เขาไว้ใจเราพวกนี้พอโตเป็นวัยรุ่นมีอะไรเขาจะมาเล่าให้เราฟังไม่คิดว่าพ่อแม่เป็นศัตรูเพราะว่าเขาไว้ใจพ่อแม่พอช่วงชีวิตของวัยคนคนหนึ่งเนี่ยช่วงวัยรุ่นจะเป็นช่วงที่ห่างจากพ่อแม่มากที่สุดเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะช่วยในเรื่องตอนโตด้วยหรือช่วงที่เราคุยกันเรื่องเนี่ยค่ะพวกการแยกจากการเล่นจากเองเนี่ยค่ะการละเล่นพวกเนี้ยมันก็ทำให้เขาเป็นคนเราเป็นเพราะฉะนั้นเวลาไปอยู่ที่ทำงานหรืออะไรเขาก็จะมีความอดทนมากขึ้นหรือเวลาที่ต้องใช้ชีวิตในสังคมเขาก็จะมีเรื่องของจิตใต้สำนึกที่เราฝากไว้ตั้งแต่ตอนเนี้ยมันก็จะไปส่งผลตอนนั้นคือมันไม่ได้เลี้ยงแค่ให้เขาสมูทตอนอยู่ที่แม่แต่มันจะเลี้ยงเพื่อให้เขาเป็นผู้ใหญ่อีกคนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีด้วย
ในช่วงนี้ในแต่ละวัยเราก็จะมีคำแนะนำต่างกันค่อยๆปรับกันไปในช่วงแต่ละวัยได้คุณนิวคุณแม่ก็โอเคมากเลยนะค่ะขอบคุณมากเชอรี่เขาจะมีความกลัวคุณหมอวันนี้ไม่ได้เล่นด้วย EM นี่ต้องเริ่มฝึกยังไงอะไรโอ้ EM ก็ที่คุณหมอเล่าให้ฟังเรื่อยๆแหละค่ะทั้งหมดเลยใช่ไหมคะการรอเป็นใช่ก็คือในทุกแม่แต่ละวัยคุณหมอก็จะเอา EM มาเสริมอยู่แล้วคุณแม่ไม่ต้องห่วงวันนี้คุณแม่กลับไปเล่นใจเองก่อนได้ค่ะเดี๋ยวก็จะมีเรื่องการที่จะทำให้เขาควบคุมอารมณ์ได้อะไรแบบนี้ค่ะแต่ช่วงนี้ยังไม่ได้ชัดมากยังสนุกสนานอยู่ยังไม่ได้เครียดมากเท่าไหร่อย่ารอดูเดือนหน้าโอเคค่ะคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะโอเคเกิดวันที่เท่าไหร่คะ15กันยายนเนาะ61วันที่10ก็ที่ปอดอักเสบนะคะและอีกทีนึงวันที่14ที่สัปดาห์เนาะเป็นวันที่ใช่วันเดียวจริงจริงลูกค้าให้กระจับมือให้กำลังใจ